เราเป็นคนที่ชอบกินกาแฟโกโก้ชากินทุกวันความที่ว่าเราเป็นคนชอบกินพวกน้ำชากาแฟโกโก้เราจะเป็นคนที่ติดฟันเหลืองแล้วทีเนี้ยราคาค่าฟอกสีฟันน่ะเราก็ว่ามันแพงนะราคาค่าฟอกสีสีของฟันเนี่ยเราก็ว่ามันแพงราคาค่าฟอกสีฟันอะราคามันแพงมากกว่าพวกครีมที่เราใช้กันอยู่อีกพวกครีมอะไรแบบพวกครีมแพงๆอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยความที่ว่าการตลาดคือการแข่งขันเมื่อการตลาดมันมีการแข่งขันเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์ก็คือผู้บริโภคไงผู้บริโภคเนี่ยได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นราคาถูกลงแล้วยิ่งเป็นธุรกิจการแข่งขันร้านค้าออนไลน์เนี่ยมันมีการปรับกลยุทธ์ตลอดเวลาทั้งการแข่งขันกันเรื่องราคาใครถูกกว่ากันตัดราคากันแข่งกันที่คุณภาพแข่งกันที่ราคาแข่งกันที่การตลาดว่าใครจะทำการตลาดได้ดีกว่ากันของฉันน่ะการตลาดของฉันน่ะดีนะนู่นนี่นั่นคือธุรกิจจะดำเนินไปได้อ่ะก็ต่อเมื่อมีผลกำไรทุกคนน่ะอยากรวยทั้งนั้นแหละคือมนุษย์ทุกคนน่ะคืออยากรวยทั้งนั้นแหละแต่เราก็ต้องมองอยู่สองแง่นะคือหนึ่งมองตามความเป็นจริงมองตามความเป็นจริงยิ่งเรียนสูงอ่ะยิ่งรวยง่ายยิ่งเรียนการศึกษายิ่งสูงเท่าไหร่อ่ะคุณอ่ะยิ่งรวยเพราะว่าการศึกษาทําให้คุณมีสติปัญญาเมื่อคุณมีสติปัญญาคุณก็จะรู้วิธีการทํางานหาเงินอย่าหวังพึ่งหวยอย่าหวังพึ่งดวงเอ๋เคยพูดไปแล้วนะว่าคนที่เป็นนักพนันน่ะมันมีสามแบบอ่ะนักพนันที่เป็นพวกผีพนันน่ะก็คือคนที่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนและทําให้คนใกล้ชิดเดือดร้อนกับคนที่อยู่กลางๆอ่ะก็คือเล่นเยอะไปหน่อยแต่ก็ไม่ถึงขนาดทําให้ตัวเองเดือดร้อนกับอีกประเภทหนึ่งก็คือรวยอยู่แล้วรวยอยู่แล้วแต่ก็เล่นการพนันบ้างเข้าบ่อนบ้างเข้าบ่อนบ้างเล่นการพนันบ้างจุดประสงค์ในการเล่นก็คือเพื่อหาเงินแต่การพนันมันเอาแน่เอานอนไม่ได้การพนันมันเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไปฝากความหวังของเราอ่ะไปที่การพนันอ่ะไม่ได้เราจะไปตั้งความหวังไว้ที่การพนันอ่ะไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันตั้งความหวังไม่ได้อะมันใช่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีหวังมันตั้งความหวังไม่ได้อะมันใช่แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีหวังเราซื้อกิฟต์มาใหม่สองอันเนี่ยเดี๋ยวดูดิอยู่ไหนวะมีดมจะเป็นลมอยู่ทุกวันจะเป็นลมอยู่ทุกวันเลยดมอย่าดมเมื่อข้าพเจ้ามีเรื่องอะเจอละเมื่อข้าพเจ้ามีเรื่องอยากจะเป็นลมเมื่อหวยออกเมื่อหวยมันออกก็รู้สึกเหมือนอยากจะเป็นลมเมื่อหวยออกก็รู้สึกเหมือนแบบอยากจะเป็นลมอย่างนี้ก็ได้สวยอ่ะเราก็เวลาหวยออกฉันก็รู้สึกเหมือนอยากจะเป็นลมไหนวะครีมทาก้นทารักแร้ครีมทารักแร้ขาวทาก้นขาว
เอามาทาแกะเอามาทารักแร้ข้อศอกหัวเข่าก้นง่ามขาทาข้อศอกข้อเข่ารักแร้ทาก้นทาขาหนีบแต่เอชอบซื้อมาทารักแร้กับทาข้อศอกเพราะคนข้อศอกดำธุรกิจเครื่องสำอางอ่ะมันยังดำเนินไปได้อยู่เรื่อยๆอ่ะคือธุรกิจความงามอ่ะมันยังสามารถดำเนินไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีอุปสงค์อุปทานอ่ะคือถ้าตลาดยังมีความต้องการถ้ามนุษย์ยังมีความต้องการเมื่อมนุษย์มีความต้องการนะเมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสตัณหาต้องใช้คำว่ากิเลสตัณหาราคะกิเลสตัณหาราคะโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยตัณหาธุรกิจที่เป็นตัณหามีอยู่ทั่วรอบตัวทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราอ่ะคือบ่วงตัณหาทั้งนั้นน่ะคนจะนิพพานได้นั่นคือเขาตัดได้จริงๆนะอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงการดูหนังฟังเพลงดูการขับร้องคือทุกอย่างมันเป็นแบบเขาเรียกว่าราคะเกลื่อนเมืองอะทั้งเรื่องคือมนุษย์เราอะถูกครอบงำไปด้วยแบบกิเลสตัณหาราคะมนุษย์เราอะถูกครอบงำไปด้วยกิเลสตัณหาราคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงเราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงเขาเรียกบ่วงอะไรเอ่ยบ่วงของกามไงบ่วงของความต้องการเราไม่สามารถที่จะตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากคุกของการเวียนว่ายตายเกิดมนุษย์เราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบ่วงอ่ะของกิเลสตัณหาราคะภพภูมิของมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นภพภูมิที่สูงกว่าภพภูมิพญานาคเราสามารถที่จะทำความเข้าใจกับธรรมะชั้นสูงและบรรลุทำความเข้าใจกับธรรมะชั้นสูงอะแล้วก็บรรลุขึ้นไปได้เพราะว่าภพภูมิของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นภพภูมิที่ใช่คำว่าภพภูมิของมนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถสร้างบุญบารมีได้มากภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่เราสามารถสร้างบุญบารมีได้มากแม่ในอดีตชาติสมัยเคยเกิดเป็นนักรบพระเจ้าตากเคยมาเข้าฝันเราอยู่ประมาณเนี่ย2 ครั้งคือเขาอยากได้บุญจากเราไงแล้วบางครั้งอ่ะเวลาเราดูหนังเวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทำอ่ะเวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทำเราก็จะชอบแบบนึกถึงเขาอยู่บ่อยๆบางทีเราก็รู้สึกเหมือนเขาสื่อจิตมาคุยกับเรานะว่าถึงชาติเนี้ยลูกจะเกิดมาเป็นผู้หญิงนะแต่แม่ก็ยังรักลูกอยู่เสมอยังรักแล้วก็คิดถึงอยู่เสมอคือภพภูมิของวิญญาณน่ะมันเป็นโลกหนึ่งอะเนี่ยคือนี่คือโลกวิญญาณนี่คือโลกมนุษย์มันจะมีจุดที่เชื่อมกันเนี่ยไอจุดที่มันเชื่อมกันเนี่ยแหละจุดที่มันเชื่อมกันเนี่ยเป็นจุดที่ภพภูมิที่ละเอียดกว่าสามารถเดินทางมายังภพมนุษย์ได้คนที่เคย
เคยเข้าวัดทําบุญน่ะคนที่เคยเข้าวัดทําบุญแล้วชอบทําบุญบ่อยๆอ่ะบางทีจะเจออะไรแปลกๆแบบเจอผีคนที่ชอบเข้าวัดทําบุญน่ะส่วนใหญ่จะชอบเจอผีมาขอส่วนบุญบางทีก็เป็นผีเปรตบางทีก็มีผีมาขอส่วนบุญเอ๋เคยไปทําสังฆทานที่วัดนะแล้วเอ๋ไปคุยกับพระเนี่ยว่าเราไปคุยกับพระเรื่องกุมารทองอ่ะว่าเนี่ยพระแม่เขาส่งกุมารทองอ่ะมาให้เราเราก็คุยกับเขาอ่ะทีเนี้ยคุยกับพระแหละเราก็บอกว่าเนี่ยมันมีกุมารทองนะมาอยู่กับเราเป็นกุมารทองเทพเขามาขออยู่กับเราทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราก็เป็นมนุษย์แต่เราไม่ได้คือเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็ถามคนเข้าไปทั่วเลยอ่ะว่าควรทำยังไงเราตัวเรานะเราก็ถามเข้าไปทั่วเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงเขายังไงเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงคือคนที่ให้คำแนะนำอ่ะเขาก็บอกว่าให้เราทำบุญให้บ่อยๆให้เราทำบุญให้เขาบ่อยๆให้เราใส่บาตรบ่อยๆให้เราทำบุญให้เขาบ่อยๆถ้ามีหิ้งพระเนี่ยก็ให้เราจัดโต๊ะเอาผ้าขาวอ่ะเอาผ้าขาวปูจัดโต๊ะแล้วก็ไหว้แล้วเขาก็บอกเราอีกนะเขาก็บอกเราอีกว่าคือว่าพวกเนี้ยเป็นเทวดาหมดบุญคือพวกเนี้ยเขาเป็นเทวดาที่หมดบุญแล้วเขาอ่ะคือต้องการบุญจากเราเขาก็เลยมาคือเนี่ยที่เรารู้ตอนแรกอ่ะเราก็คิดแค่ว่ามันก็คงไม่ได้พิสดารอะไรมากเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงกุมารทองอ่ะเราก็คุยกับหลายคนนะเขาก็เลี้ยงนะเราอ่ะเคยคุยกับคือช่วงแรกๆที่เราเลี้ยงกุมารทองอ่ะช่วงแรกๆที่ตัวเราอ่ะเลี้ยงกุมารทองอ่ะนะเราก็คุยกับหลายคนนะตัวเราเนี่ยก็คุยกับหลายคนเขาบอกกับเราว่าเขาบอกกับเราว่าตัวเขานะบอกกับเราว่าพวกแม่ค้าพ่อค้าพวกเขาบอกว่าพวกแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขาเลี้ยงกันทั้งนั้นแล้วเขาบอกว่าเซเว่นหลายที่อ่ะเขาเลี้ยงกุมารทองนะเพราะเขาอยากจะให้ลูกค้าเข้าเยอะลองสังเกตดูนะว่าเซเว่นนะร้านเซเว่นอีเลฟเว่นบางร้านเนี่ยเขาจะไหว้กุมารทองแล้วร้านอาหารน่ะพวกที่ทำธุรกิจพวกที่ทำธุรกิจพวกร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเลี้ยงกุมารทองหมดเลยแล้วก็เราเคยคุยกับคนที่เลี้ยงกุมารทองอ่ะเขาก็บอกว่าเขาเคยเลี้ยงนะแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่ว่ากุมารทองอ่ะมาเข้าฝันมาลาไปเกิดเหมือนเขามาลาไปเกิดเขาบอกว่าคือจริงๆอ่ะคนไทยอ่ะจะมีวัฒนธรรมการไหว้ผีอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกเราอีกนะว่าพวกหมอผีอ่ะมันไม่ได้เลี้ยงกุมารทองอย่างเดียวนะพวกหมอผีอ่ะมาเลี้ยงผีพรายผีตายโหงมาเลี้ยงผีพรายผีตายโหงเลี้ยงผีเลี้ยงพวกคือเขาเรียกอะไรเลี้ยงพวกผีปอบผีอสุรกายไว้ใช้งานอ่ะคือพวกหมอผีบางทีมันจะเลี้ยงพวกปอบผีอสุรกายเพื่อเลี้ยงเอาไว้เพื่อมาใช้งานด้วยแล้วเขาก็บอกอีกนะว่าคือพวกทําธุรกิจหลายๆคนน่ะเจ้าของบริษัทน่ะเขาก็เลี้ยงกันแล้วเรามีญาติอยู่คนนึงอ่ะเขาฝึกงานที่ห้างแล้วตอนที่เขาไปฝึกงานที่ห้างแล้วเขาต้องอยู่จนกว่าห้างมันจะปิดตอนประมาณ3 ทุ่มกว่าเนี่ยตอนที่เขาจะเดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยเขาเจอเด็กอ่ะ5 คนน่ะนั่งอยู่ตรงบันไดเลื่อนทีเนี้ยเขาเพิ่งไปฝึกงานที่ห้างเนี้ยเขาก็เดินเข้าไปถามบอกว่าพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะเขาก็ถามมาพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะมาทําอะไรกันในห้างห้างจะปิดแล้วเนี่ยมันดึกแล้วนะเนี่ยดึกแล้วนะมาทําอะไรกันที่นี่ทีเนี้ยเด็กมันก็วิ่งแบบวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปคนละทิศคนละทางทีนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรไงทีนี้เขาก็ไปเข้าห้องน้ําทีเนี้ยตอนที่เดินออกมาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีอะไรเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างกําลังจ้องเขาอยู่อ่ะพอเขาหันไปมองอ่ะตรงใกล้ๆบันไดเลื่อนอ่ะ
ตรงใกล้ๆบันไดเลื่อนอ่ะอยู่ที่อยู่ตรงใกล้ๆตรงมันจะมีลิฟต์อ่ะเขาหันมองไปมันจะมีเขาจุดไฟอ่ะเป็นหิ้งที่เขาไหว้กุมารทองอ่ะประมาณคือห้างเนี้ยมีกุมารทองเป็นห้างเนี้ยมีตุ๊กตากุมารทองอยู่ตรงใกล้บันไดเลื่อนอยู่ตรงใกล้ๆบันไดเลื่อนเยื้องไปทางใกล้ๆลิฟต์เขาบอกว่าเขาเห็นหิ้งอ่ะแล้วก็มีตุ๊กตากุมารทองอ่ะเป็น10 ตัวเลยอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วหน้าเขาซีดเลยอ่ะคือตอนแรกเขาไม่รู้ไงว่าเป็นผีเขาก็คิดว่าเป็นเด็กแต่ทีเนี้ยพอเขาเดินผ่านอ่ะตรงนั้นอ่ะเขาเห็นเลยอ่ะว่าเนี่ยเด็กพวกเนี้ยไม่ใช่มนุษย์เด็กพวกเนี้ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นกุมารทองคือเด็กพวกเนี้ยมันไม่ใช่มนุษย์นะมันเป็นคือมันเป็นกุมารทองอ่ะที่ตลาดที่เราเคยทำงานอ่ะมันมีกุมารทองนะทั้งตลาดนอกตลาดในอ่ะก็คือว่าตอนที่เราเป็นหมอดูอยู่แถวคลองสานอ่ะตลาดข้างนอกอ่ะแม่ค้าเลี้ยงกุมารทองตลาดข้างในอ่ะก็เลี้ยงกุมารทองก็คือเป็นแหล่งรวมผีเด็กคือข้างนอกเขาคือเข้าใจไหมว่าตรงคลองสานอ่ะร้านข้างนอกอ่ะเขาเลี้ยงนี่นะกุมารทองนางกวักข้างในก็เลี้ยงกุมารทองแล้วก็นางกวักผีทั้งนั้นเลยผีทั้งนั้นเลยร้านของเราอ่ะร้านของเรานะเป็นร้านหมอดูเราก็จะมีกุมารทองอยู่2 องค์ทีเนี้ยไอ้กุมารทอง2 องค์เนี้ยมันไปเอาผีเด็กมาอยู่ด้วยกุมารทอง2 คนเนี้ยเป็นผู้ชายกุมารทอง2 คนเนี้ยเป็นผู้ชายแล้วดื้อมากเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยนะแล้วนิสัยแม่งโคตรดื้อเลยอ่ะแล้วทีเนี้ยเขามาเข้าฝันเรานะเขาจูงเด็กผู้หญิงมาน่ารักนะกุมารทองกับกุมารทองที่เราเลี้ยงอ่ะมันจะอ้วนๆขาวๆอีกคนนึงจะผอมๆแล้วทีเนี้ยไอ้คนอ้วนๆเนี่ยมันจูงเด็กผู้หญิงคนนึงมาเป็นผีเด็กแล้วมันก็แนะนําให้เรารู้จักนะมันบอกว่าน้องคนเนี้ยชื่ออะไรวะเขาบอกชื่อเราจำไม่ได้อะไรชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรอะไรบัวลอยบัวลอยอ่ะเนี่ยน้องบัวลอยเขาบอกว่าเนี่ยน้องบัวลอยเขาบอกว่าเนี่ยผมเอาน้องบัวลอยมาอยู่ด้วยนะเออเขาบอกเรางี้นะว่าเฮ้ยเนี่ยกุมารทองเรามี2 คนนะแล้วมันไปพาเด็กมาอยู่ด้วยเป็น3แล้วก็พอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะมันก็ไปพามาอีกมันก็ไปพามาอีกเป็น4เป็นเด็กผู้ชายอ้วนๆดำๆมาจากไหนไม่รู้เราไม่รู้ว่าเป็นเทพหรือเป็นผีเราไม่รู้ว่าเป็นเทพหรือเป็นผีเด็กทำแท้งด้วยซ้ำไปเราอ่ะฝันเห็นเราอ่ะฝันเห็นว่าเนี่ยกุมารทองเราอ่ะมันไปเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเอาน้องมาอยู่ด้วยนะคนที่3เนี่ยเป็นผู้หญิงอีกคนนึงเป็นผู้ชายประมาณขวบหนึ่งแล้วทีเนี้ยมีช่วงนั้นอ่ะญาติเราอ่ะเขาให้เราไปช่วยขายเครื่องสำอางแล้วเราก็เล่าทีเนี้ยเราก็บอกว่าเราก็เรียกเขานะเนี่ยพี่เอเดี๋ยวหนูอ่ะจะไหว้กุมารที่ร้านนะเดี๋ยวหนูอ่ะจะเชิญกุมารทองมาอยู่ที่นี่นะหนูจะให้เขามาช่วยขายของจะได้ขายดีของจะได้คือพวกเครื่องสำอางอ่ะมันจะได้ขายหมดร้านแล้วทีเนี้ยเขาก็เขาก็แบบอย่างนี้นะเขาก็ทีเนี้ยเราก็ช่วยเขาขายของแล้ววันนั้นอ่ะของขายดีแล้วอยู่ดีๆอ่ะกุมารทองที่เราเลี้ยงอ่ะมันไปเข้าฝันญาติแล้วมันบอกว่ามันอยากกินขนมแล้วญาติเราถามว่าหนูมาจากไหนเขาก็บอกว่าเป็นเด็กขวบนึงนะเขาก็บอกกับ
ตัวกุมารทองคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาชื่อแจ็คคือเราอ่ะเป็นคนตั้งชื่อเองเราตั้งชื่อมันเราตั้งชื่อเด็กคนเนี้ยตามแฟนเก่าเราบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะชื่อแจ็คเขาเป็นลูกเราเป็นลูกกูเราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปเราไม่คิดว่าพวกกุมารทองมันจะไปของมันเรื่อยเปื่อยนะเราไม่รู้จริงๆนะแล้วทีเนี้ยนะญาติเราเขาบอกว่าไอ้เด็กคนนี้นะมันมาบอกว่ามันอ่ะอยากจะเดินเที่ยวแล้วมันก็มาจูงมือนะแล้วเขาก็บอกว่าให้พาเขาเดินเที่ยวไปประจบบอกว่าผมอยากเดินเที่ยวอ่ะเด็กมันก็เดินไปจูงมือนะแล้วก็มันก็พาไปเดินเที่ยวอ่ะเด็กอ่ะมันเดินไปจูงมือแล้วมันก็พาเดินเที่ยวสลอบเลยเป็นแบบเราไม่รู้ว่าเป็นกุมารทองเทพหรือผีอะเราบอกตรงๆเราไม่รู้นะเราไม่รู้แต่เราตั้งชื่อเราตั้งชื่อว่าน้องแจ็คส่วนเด็กผู้หญิงอะเราตั้งชื่อว่าเจนนี่นะเจนนี่เราก็ไม่รู้อะเรารู้ว่าเขามีตัวตนนะแต่ว่าเรารู้ว่าเขามีตัวตนแต่เราไม่รู้อะไรแต่ทีเนี้ยพวกแม่ค้าที่ว่ามันขายของรอบดึกอ่ะพวกแม่ค้าที่ว่ามันขายของรอบดึกอ่ะมันจะเจอผีบ่อยแล้วส่วนใหญ่มันจะเจอพวกกุมารทองซะเยอะแล้วเขาอ่ะเหมือนกับว่าแม่ค้าที่ว่ามันเปิดร้านอาหารรอบดึกแล้วมันอยู่จนถึงเที่ยงคืนอ่ะเขาจะมาเล่าให้เราฟังอ่ะเพราะว่าคือบางร้านเนี่ยมันเป็นร้านอาหารกลางคืนน่ะแล้วเขาจะเปิดจนถึงประมาณเปิดถึงดึกเลยไงไอ้น้องคนนั้นน่ะมันชื่อน้องเบิร์ดน่ะมันเล่าให้เราฟังเยอะนะเนี่ยพี่เอ๋ผมนะเห็นกุมารทองอะนะมันวิ่งรอบตลาดเลยเห็นเป็นเด็กหัวจุกนะมันวิ่งรอบตลาดเลยโอ้แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งอะตอนผมออกมาจะเข้าห้องน้ําอะผมเห็นเด็กหัวจุกนะมันวิ่งหายเข้าไปในร้านพี่อะแล้วก็มันมีอยู่วันหนึ่งอะเจ้าของร้านตัดเย็บเสื้อผ้าเขาเล่าให้เราฟังอะว่าไอ้น้องโบอะมันกำลังเพ้นเล็บลูกค้าอยู่ตอนนั้นอ่ะมันประมาณ2 ทุ่มแล้วก็ลูกค้าเนี่ยวันนั้นลูกค้าเยอะแล้วทีเนี้ยเขาก็นั่งเพ้นเล็บลูกค้าไปแล้วเขาบอกว่าไอ้น้องโบนะมันเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะตอนที่หนูนั่งเพ้นเล็บลูกค้าอยู่ประมาณ2 ทุ่มอ่ะหนูว่าเจอผีเต็มๆเลยพี่หนูไม่อยากจะเชื่อเลยก็คือว่าข้างนอกอ่ะไอ้ร้านข้างนอกอ่ะมันจะมีหมอดูอยู่คนหนึ่งหมอดูคนเนี้ยคือเราไม่รู้เขาอายุเท่าไหร่แต่ว่าเขาป่วยเป็นโรคน้ำท่วมปอดตายเขาป่วยเป็นโรคน้ำท่วมปอดตายแล้วทีเนี้ยญาติของเขาอ่ะยังไม่มีใครมาว่างญาติของเขายังไม่มีใครว่างมาเก็บทรัพย์สมบัติเข้าของอ่ะในร้านเขาทีเนี้ยเขาไอ้น้องโบบอกว่าวันนั้นน่ะหนูก็นั่งเพ้นเล็บอยู่อ่ะหนูเห็นผีหมอดูหนูเห็นผีหมอดูอ่ะเดินผ่านหน้าไปหนูเห็นผีหมอดูนะเดินผ่านหน้าไปแล้วมีกุมารทอง2 คนน่ะเดินตามแล้วตอนนั้นน่ะเขากำลังเพ้นเล็บลูกค้าอยู่กำลังเพ้นเล็บลูกค้าอยู่เลยนะพอเงยหน้าขึ้นไปเขาตกใจผีมันเดินผ่านแล้วก็มีกุมารทอง2 คนแล้วก็มีอีกครั้งหนึ่งอ่ะเจ้าของร้านทำผมเขาจะเดินออกจากร้านไปเข้าห้องน้ำเขาเห็นกุมารทอง2 คนนั่งอยู่ในร้านพี่กบคือพี่กบเขากำลังเย็บเสื้อแล้วก็ตรงคือพี่กบอ่ะเขากำลังเย็บเสื้อแล้วเขาเห็นนะตรงเก้าอี้ลูกค้า
ตรงเก้าอี้ลูกค้าเนี่ยมันมีกุมารทองสองคนน่ะนั่งอยู่ในร้านเลยเออเขาเห็นแต่เขาเอาเป็นว่าใช้คำว่าเขาเห็นผีเขาเห็นผีเขาเห็นแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็ตกใจไม่พูดอะไรไงเพราะว่าเห็นน่ะตอนเดินเข้าไปห้องน้ําเนี่ยเห็นกุมารทองสองคนนั่งอยู่ในร้านโดยที่ว่าคนที่กําลังเย็บเสื้อเนี่ยไม่เห็นอะไรก็คือคนที่เห็นน่ะเขาก็ไม่กล้าพูดไงส่วนคนที่เป็นช่างเย็บเสื้อเนี่ยเขาไม่เห็นอะไรเลยเออเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นในร้านอ่ะมีกุมารทองสองคนนะเอก็บอกว่าเออมันเป็นกุมารทองของตลาดหรือเปล่าเพราะว่าที่ตลาดอ่ะเจ้าของตลาดอ่ะเจ้าของตลาดอ่ะเขาทำศาลกุมารทองอยู่กับศาลใกล้ๆศาลตายายมันจะมีอยู่สามศาลอ่ะที่ตลาดมันมีสามศาลศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลพระภูมิเจ้าที่เนี่ยมันจะมีหนึ่งเสาศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายแล้วก็ศาลกุมารทองอยู่ติดกันเราก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นกุมารทองของตลาดแล้วทีเนี้ยเขาก็พูดว่าฮะมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอก็คือตอนนั้นอะที่เราได้ยินมาเราได้ยินมาจากหลายคนนะได้ยินมาจากร้านเสริมสวยเจ้าของร้านขายเสื้อเนี่ยเขาบอกกับเราว่าร้านเขาอะเลี้ยงกุมารทองสององค์เขาบอกนะเขาบอกว่าร้านเขาเลี้ยงกุมารทองสององค์ส่วนหมอดูที่ตายอะไม่รู้อะไอหมอดูที่ตายเราไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงกุมารทองกี่องค์แต่ที่รู้ว่าเลี้ยงแล้วไอ้น้องโบอ่ะที่เห็นผีอ่ะน้องโบอ่ะมันเห็นผีหมอดูที่ตายไอ้น้องโบเนี่ยมันเห็นผีหมอดูที่ตายเดินผ่านหน้าไปแล้วก็มีกุมารทองสองคนเดินตามแล้วเราอ่ะเล่าให้น้องโบฟังว่าคือพี่อ่ะฝันเห็นหมอดูคนเนี้ยมาเข้าฝันเขาบอกว่าให้ช่วยถวายหลอดไฟนีออนให้เขาด้วยสองดวงเขาบอกว่าช่วยถวายหลอดไฟช่วยถวายหลอดไฟนีออนให้เขาด้วยสองดวงแต่ทีเนี้ยเราตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกว่าคือหมอดูกระเทยคนเนี้ยสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเขาไม่ได้ชอบเราเลยเราเคยยิ้มให้เขานะเราเคยยิ้มให้เขานะแต่เขาก็เหมือนมองเราแบบไม่เป็นมิตรอ่ะคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะคือเราเคยยิ้มให้เขาแต่เขามองเราแบบไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ทีเนี้ยเราเลยคิดว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเราก็เลยอยู่เงียบๆไม่ยุ่งกับเขาแล้วทีเนี้ยช่วงนั้นอ่ะเราอ่ะจะเปิดได้ไพ่ไอเนี้ยบ่อยอ่ะเป็นไพ่ป๊อกนะมันเป็นไพ่ป๊อกในตำแหน่งอลิในตำแหน่งอลิในตำแหน่งอลิเนี่ยเราได้ไพ่ป๊อกเป็นโพดำแล้วในตำราเขาบอกว่าถ้าในตำแหน่งอลิได้เป็นโพดำอ่ะแปลว่าจะได้รับข่าวการเสียชีวิตของศัตรูเออแต่เราไม่รู้ว่าใครเราก็ไม่รู้ว่าใครเราไม่รู้ว่าเป็นศัตรูเก่าหรือเป็นศัตรูใหม่หรือหมายถึงเราไม่รู้ว่าคำว่าศัตรูเนี่ยมันหมายถึงศัตรูเก่าหรือศัตรูใหม่หรือมันหมายถึงคู่แข่งทางธุรกิจเราไม่รู้เราแต่เราอ่ะจะว่างไงเวลาเราว่างเราจะชอบดูดวงตัวเองแล้วเราในตำแหน่งอลิเนี่ยเราจะได้ไพ่โพดำอ่ะติดกันอ่ะประมาณ5 รอบวันนี้ดูได้โพดำพรุ่งนี้ดูโพดำจนประมาณ5 รอบเนี่ยแล้วทีเนี้ยเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหมอดูตุ๊ดคนเนี้ยเขาหายไปแล้วอ่ะ7 วันไม่มาเราก็เลยไปถามแม่ค้าที่สนิทกับเขาแม่ค้าก็บอกว่าเขาป่วยไม่สบายตอนนี้นอนอยู่ ICU แต่เขาไม่ได้สนใจอะไรมากเขารู้แค่ว่าป่วยไม่สบายนอนอยู่ ICU แล้วทีเนี้ยผ่านไปประมาณเดือนนึงอ่ะผ่านไปประมาณเดือนนึงอ่ะคือเจ้าของที่อ่ะเขามาเก็บของแล้วเราก็เราเขามาคล้ายๆกับว่าเขามาเก็บของใส่กล่องอ่ะท
ทีเนี้ยตอนที่เขามาเก็บของใส่กล่องอ่ะเราก็ถามเขาเขาบอกว่าตายไปแล้วเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกหิ้งพระพวกหิ้งกุมารทองพวกหิ้งพระหิ้งพระแม่อะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวญาติเขาอ่ะจะมาขนไปก็คือว่าเจ้าของร้านตายไปแล้วเจ้าของพื้นที่เขาก็เลยมาเก็บของใส่ลังเรารู้แล้วล่ะว่าเออเนี่ยไพ่แม่นอยู่แม่นพอเขาตายไปเราก็มานั่งก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งดูดวงไปไม่ได้คิดอะไรตอนที่เขาตายไปเราไม่ได้คิดอะไรนะเราก็นั่งดูดวงจนในน้องโบมันเล่าให้ฟังว่าพี่เอ๋เมื่อคืนน่ะหนูเจอผีด้วยตอนหนูกําลังเพ้นเล็บลูกค้าอยู่ประมาณ2 ทุ่มกว่าหนูเจอผีหมอดูคนเนี้ยมันเดินผ่านหน้าหนูไปผีหมอดูคนเนี้ยมันเดินผ่านหน้าหนูไปนะมีกุมารทอง2 องค์แล้วในตลาดเนี้ยมันจะมีคนบอกว่าเห็นผีกุมารทองเนี่ยหลายคนที่เขาบอกว่าจะเดินกลับบ้านแล้วเห็นเด็กหัวจุกนั่งไอเด็กเสิร์ฟร้านอาหารน่ะมันบอกว่ามันเคยเห็นกุมารทองอ่ะวิ่งทะลุบานเหล็กอ่ะเข้าไปที่ร้านพี่เอ๋เนี่ยคนหนึ่งมันบอกว่ามันเคยเห็นนะเห็นเป็นผีเด็กเนี่ยวิ่งทะลุเข้าไปแล้วก็เจ้าของร้านขายขนมจีนน่ะเขาบอกว่าตอนเขานอนๆน่ะตอนที่เขานอนกลางวันอยู่อ่ะเขารู้สึกเหมือนมีคนน่ะมาอุ้มเขาอ่ะตอนที่เขากำลังนอนกลางวันน่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนมีเหมือนมีคนมาอุ้มตัวเขาไปอ่ะเขาบอกแบบนี้นะเออแล้วก็กรณีของเราอ่ะแปลกสุดเลยไอ้พ่อบ้านที่ตลาดมาเลี้ยงลูกกระต่ายอยู่2 ตัวอายุประมาณ5 เดือนกำลังน่ารักเลยเราอ่ะชอบไปเล่นกระต่ายไม่ได้ไปเชิงเล่นหรอกเราก็คือชอบไปยืนดูอ่ะเพราะมันคือเราชอบสัตว์พวกขนปุยเราพวกสัตว์ขนปุยมันน่ารักดีเราก็ชอบไปยืนดูความน่ารักเนี่ยไปยืนดูแล้วไอ้น้องเพชรเนี่ยมันไปเล่าให้เจ๊กบฟังเออแต่ก่อนที่ไอ้น้องเพชรอ่ะจะเล่าให้เจ๊กบฟังอ่ะเราอ่ะเจออะไรแปลกๆมาก่อนเราอะเจออะไรแปลกๆมาก่อนแล้วเราก็ตกใจอะก็คือตอนนั้นประมาณ6 โมงเช้าเรานอนๆอยู่ตอนประมาณ6 โมงเช้านะเรากำลังนอนอยู่อะเราอะเห็นเราได้ยินเสียงเออตอนเรานอนๆอยู่เราได้ยินเสียงเด็กหัวเราะพอเราลืมตาดูอะเราเห็นเป็นกุมารทอง4 คนอะมันมายืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วมันอุ้มลูกกระต่ายแล้วมันมีเด็กอยู่คนนึงนะมันเอาลูกกระต่ายนะมันเอาลูกกระต่ายอ่ะมาวางไว้บนพุงเราแล้วมันหัวเราะใหญ่เลยเราก็มองกระต่ายตัวนี้มันน่าคุ้นๆว่ามันเป็นกระต่ายขาวทั้งตัวแล้วก็มองมันหัวเราะใหญ่เลยนะแล้วสักพักนึงนะมันก็มาอุ้มกระต่ายแล้วมันก็วิ่งหนีหายไปหมดเลยเราก็งงอะไรวะเรางงเออเฮ้ยเรางงเลยนะอะไรวะเห็นกุมารทอง4 คนมาหาที่บ้านเอากระต่าย2 ตัวมาโชว์แบบอุ้มอะเหมือนแบบดีใจอะเอากระต่าย2 ตัวนะมาโชว์แบบอุ้มดีใจแล้วมีเด็กอยู่คนนึงมันเอากระต่ายสีขาวมาวางไว้บนพุงเราแล้วก็หัวเราะใหญ่เลยมันก็หายไปเรางงเลยนะเรางงมากเลยนะอะไรวะพอเราไปทำงานที่ตลาดอ่ะตอนที่เราไปนั่งดูดวงอ่ะเราก็มองไปที่ตรงห้องน้ำอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทำไมกระต่ายมันหายไปไหนวะเพราะว่าเขาจะเอากรงกระต่ายไว้หน้าห้องน้ำเขาจะเอากรงกระต่ายอ่ะไว้ตรงหน้าห้องน้ำแล้วพ่อบ้านอ่ะเขาจะนั่งเก็บตังค์
เหมือนกับว่าเวลาคนมาเที่ยวตลาดอ่ะเขาจะเก็บ3 บาทเวลามีคนข้างนอกอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกจะเข้าห้องน้ำอ่ะต้องจ่าย3 บาทแต่คนที่เช่าพื้นที่คนที่เช่าพื้นที่อ่ะฟรีคนที่เช่าพื้นที่อ่ะฟรีแต่คนข้างนอกเสีย3 บาทแล้วมันจะมีกรงกระต่ายอยู่ตรงนั้นอ่ะเราก็ชอบไปยืนดูเราก็สังเกตว่าเอ๊ะกระต่ายเขาหายไปไหนวะงงเราคือเรางงเฮ้ยกระต่ายมันหายไปไหนวะเรางงมากเลยนะเราก็ไม่คิดอะไรนะจนตอนประมาณ5 โมงเย็นอ่ะเราเดินไปคุยกับเพื่อนเราที่เขาเป็นแม่ค้าซ่อมเสื้อเราก็ถามเขาว่ากินข้าวยังแล้วเราก็ไปนั่งดูดเป๊ปซี่แล้วก็นั่งดูทีวีทีเนี้ยเขาเล่าให้เราฟังอ่ะเขาบอกเอ๋จำไอ้กระต่ายน่ารัก2 ตัวได้ไหมที่ว่าพ่อบ้านเขาเลี้ยงอ่ะแล้วก็บอกจำได้สิทำไมมันหายไปไหนเหรอพ่อบ้านเขายกกระต่ายให้ใครไปเหรอเขาบอกว่าไอ้พ่อบ้านอ่ะมันฆ่ากระต่ายทิ้งอ่ะไอ้เบิร์ดอ่ะมันตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะมันเห็นหมดทุกอย่างเลยตอนที่มันตื่นขึ้นมาตอนเช้าอ่ะมันจะไปอาบน้ำไงแล้วมันเห็นพ่อบ้านอ่ะเอากระต่ายอ่ะใส่ถุงขยะสีดำมันเห็นพ่อบ้านอ่ะเอากระต่ายอ่ะใส่ถุงขยะสีดำแล้วก็เอาสากกระเบือทุบหัวตายทั้ง2 ตัวเลยก็คือว่าไอ้พ่อบ้านอ่ะมันเครียดที่ว่ามันเสียพนันบอลแล้วก็ถูกหวยกินเหมือนกับว่าไอ้พ่อบ้านอ่ะมันเครียดไอ้พ่อบ้านทําความสะอาดพ่อบ้านทําความสะอาดไอ้พ่อบ้านทําความสะอาดเนี่ยมันเครียดที่ว่าเขาเสียพนันบอลแล้วก็ไม่ถูกหวยแล้วกระต่ายอ่ะมันฉี่เลอะกรงแล้วไอ้พ่อบ้านอ่ะมันโมโหมันก็เลยเอาจับเอากระต่ายอ่ะใส่ถุงดำแล้วก็เอาสากกระเบือทุบแล้วก็เอาซากศพอ่ะไปโยนทิ้งน้ำไอ้น้องเบิร์ดมันเห็นหมดเลยมันเห็นหมดทุกอย่างเลยมันตกใจเลยแล้วมันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปนินทาเราก็แบบเอาเรื่องนี้ไปนินทาคนรู้กันหมดเลยแล้วพอเขาเล่าว่ากระต่ายมันตายเมื่อเช้าช่วงประมาณเนี่ยแหละ5 โมงช่วงประมาณ6 โมงเช้าเนี่ยตายตอนประมาณ6 โมงเช้าอ่ะช่วงเวลาเดียวกับที่ว่ามีเด็กมาหาเราผีเด็กอ่ะเหมือนก็กระต่ายตัวนี้มันตายไงแล้วก็กุมารทองในตลาดอ่ะมันก็เลยไปกระต่ายตัวนี้มันตายแล้วพวกกุมารทองในตลาดอ่ะมันก็เลยเอาไปเลี้ยงพอมันแบบเอาไปเลี้ยงอ่ะแล้วทีเนี้ยมันก็พากันอ่ะมาหาเราไงเอามาโชว์เพราะว่ากุมารทองในร้านเราอ่ะเป็นเพื่อนกับไอ้พวกนี้กุมารทองในร้านของเราเป็นเพื่อนกับไอ้พวกนี้มันพากันมามันแอบพากันมาเพราะว่าพระภูมิเจ้าที่ที่บ้านเราอ่ะเขาชอบเด็กถ้าเป็นพวกกุมารทองอ่ะเขาจะให้เข้าถ้าเป็นผีคนโตอ่ะเขาไม่ให้ถ้าเป็นพวกผีเด็กเนี่ยให้เข้าแต่ถ้าเป็นผีคนโตเขาไม่ให้ทีเนี้ยเราก็เลยเห็นเนี่ยว่าอ๋อเป็นภพภูมิเว้ยภพภูมิเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาต้องมาเกี่ยวอะไรกับพญานาคนะบอกตรงๆเรารู้แค่ว่ากุมารทองอ่ะมีจริงเรารู้ว่ากุมารทองอ่ะมีจริงคนที่เลี้ยงเยอะกุมารทองมีจริงคนที่เลี้ยงเยอะคนที่เคยเห็นก็เยอะแล้วยิ่งคนที่ทำอาชีพเป็นยามอ่ะเชื่อไหมว่ายามที่เฝ้าตลาดตอนดึกอ่ะยามที่เฝ้าตลาดตอนดึกอ่ะทุกคนเนี่ยถามเราเหมือนกันหมดเลยนะเขาจะถามเราว่าเราเลี้ยงกุมารทองแขกเหรอเขาถามว่าเราอ่ะเลี้ยงกุมารทองอินเดียเหรอแบบกุมารทองแขกอ่ะเราก็เออเออแล้วก็เออเอออย่างเงี้ยเขาก็
เออเราก็เออเขาก็เออเขาก็ถามของเขาเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าตอนดึกๆอ่ะเขาเจอหมดเลยเจอทั้งกุมารทองเจอทั้งนางกวักเราอ่ะเคยเห็นนางกวักนะแต่ไม่ใช่นางกวักที่เราแต่ไม่ใช่นางกวักที่เราเลี้ยงนะเราเคยเห็นนางกวักแต่ไม่ใช่นางกวักที่เราเลี้ยงแต่เราเคยเห็นน่ะเราเคยเห็นผู้หญิงไทยอ่ะใส่ชุดไทยทั้งตัวเลยนะสวยมากเลยเขาเดินเดินเดินวนอยู่ชั้นสองอ่ะเราก็มองขึ้นไปนะเออใครวะแล้วทีเนี้ยทางเจ้าของร้านอ่ะเขาเล่าให้เราฟังเจ้าของร้านเขามาเล่าให้เราฟังทีหลังว่ามันมีคนอ่ะจะมาติดต่อที่เนี่ยแล้วเขาอ่ะพยายามเรียกอ่ะให้คนที่อยู่ข้างบนอ่ะลงมาเปิดแต่ก็ไม่มีใครลงมาเปิดแต่เขามองขึ้นไปอ่ะเขาจะเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะใส่เขาจะเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะใส่ชุดสบายยืนอยู่แต่พอเขาตะโกนเรียกอ่ะให้ลงมาเปิดร้านอ่ะมันไม่มีใครลงมาเปิดเออเราก็บอกเขาว่าหนูก็เห็นเราบอกว่าหนูก็เห็นข้างบนเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเป็นนางแบบอะไรเป็นนางแบบที่จะขายชุดแต่งงานอะไรเปล่าเราคิดว่าเขาเป็นนางแบบที่ว่าจะขายชุดไทยสําหรับแต่งงานอะอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้อะถ้าถามว่าเราเห็นไหมเราก็เห็นนะเคยเห็นอะแล้วก็เอ๊ะใครวะคือถามมันมีจริงไหมมันมีจริงแล้วทีเนี้ยตอนที่เราอ่ะไม่ได้ทำงานในตลาดอ่ะตอนที่เราเลิกตอนที่ตัวเราอ่ะตอนที่ตัวเราอ่ะเลิกทำงานในตลาดอ่ะพวกกุมารทองอ่ะมันก็กระจัดกระจายไงเพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงไงเพราะว่าเราบอกเขาว่าคือตลาดมันยุบแล้วนะตลาดเนี้ยเขาขายที่ดินไปแล้วเราบอกกับน้องว่าเราเรียกเขาน้องนะบอกว่าตลาดอ่ะมันขายที่ดินไปแล้วนะลูกเออเดี๋ยวเขาจะมารื้อทิ้งหมดแล้วทีเนี้ยเราก็บอกเขาว่าถ้าเราอยากจะไปอยู่กับใครเราก็ไปนะถ้าเราอ่ะอยากจะไปอยู่กับใครก็ไปนะเพราะว่าคือพี่ไม่มีงานให้เราทำบอกเขาตรงๆคือพี่อ่ะไม่มีงานให้เขาทํานะตัวพี่อ่ะไม่มีงานอะไรให้เขาทํานะถ้าเขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นก็ไปเถอะเพราะว่าตอนเนี้ยคือพี่ก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ถ้าวันไหนพี่ไปวัดเดี๋ยวพี่จะทําบุญให้เออก็บอกเขาแบบเนี้ยเขาก็หายไปแล้วก็มีอยู่วันนึงอ่ะเขาก็มาเข้าฝันมากันหมดเลย4 คนมากันหมดเลยเออเขาก็มาเข้าฝันเหมือนเขาบอกว่าให้เราทําบุญให้เขาด้วยเออแล้วก็พอประมาณปีคือเหมือนเขาก็จัดกระจายอ่ะเราบอกเขาว่าเขาอยากจะไปอยู่อ่ะใครก็ไปนะเพราะว่าเราไม่มีงานให้เขาทําเราบอกเขาแบบนี้นะเพราะว่าเราเลิกดูดวงในตลาดแล้วเออแล้วเราก็เราเลิกดูดวงในตลาดแล้วเราบอกเขาว่าเราเลิกดูดวงในตลาดแล้วแล้วก็เราก็ไม่สะดวกเราก็ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงกุมารทองเราไม่สะดวกทีเนี้ยพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะพญานาคมาเข้าฝันเราชัยนาคาแล้วก็กุมารทองด้วยผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะก็มีกุมารทองอ่ะมาเข้าฝันเราเราก็ถามว่าหนูว่าเป็นใครเขาบอกว่าเขาชื่อนี้เขาบอกเรานะเนี่ยว่าเขาชื่อนี้ทีเนี้ยเราก็ถามเขาว่าใครเป็นคนส่งมาเขาบอกว่าพ่อชัยยุทธส่งมาแล้วทีเนี้ยเราก็ถามเขาว่าเราอ่ะเป็นพญานาคหรือเปล่าทําไมชื่อยาวๆทําไมชื่อเรายาวจังเลยเราเป็นพญานาคหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นพญานาคเออเขาบอกว่าพ่อชัยยุทธส่งมา
ก็คือชัยยานาคาเราก็ตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้คิดเรื่องลักข้ามมิติลักข้ามภพมนุษย์พญานาคอะไรเราไม่ได้คิดนะแต่ช่วงนั้นอ่ะเขาจะมาหาเราบ่อยมาอยู่กับเราเนี่ยมาเข้าฝันมาอยู่กับเราคือช่วงนั้นอ่ะชัยยานาคาเนี่ยเขาจะมาหาเราอ่ะบ่อยในสัปดาห์หนึ่งอ่ะจะมาหาเราอ่ะ3 วันแล้วบางทีแวะมาคุยแล้วก็ไปบางทีมาเข้าฝันแล้วก็ไปบางทีก็มาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยบ่อยมากมาอยู่ด้วยอ่ะบ่อยแล้วทีเนี้ยเขาก็มาคุยกับเรานะชัยยานาคาเขาบอกว่าเขาอ่ะตกลงกับตัวเขาอ่ะตกลงกับพระแม่เบื้องบนแล้วว่าเขาจะมาเป็นเทวดาประจำตัวเราคือชัยยานาคาเนี่ยเขาเป็นเทวดาประจำตัวเราแล้วทีเนี้ยเราก็เราไม่ได้คิดอะไรไงจนผ่านไปได้ไม่นานอ่ะประมาณ2 เดือนอ่ะกุมารทองที่เราเคยเลี้ยงอ่ะมันมาหาเรามันมาฟ้องเรามันบอกว่าพญานาคผัวเอ๋อ่ะมันบอกว่าพญานาคผัวแม่อ่ะไล่พวกกุมารทองออกนอกบ้านหมดเลยเพราะว่ากุมารทองแก๊งเนี้ยกุมารทองแก๊งเนี้ยเขาไม่ได้อยู่กับเรานะเขาจะกุมารทองแก๊งเนี้ยกุมารทองแก๊งเนี้ยที่เราอ่ะเป็นสปอนเซอร์อ่ะกุมารทองแก๊งเนี้ยที่ตัวเราเป็นสปอนเซอร์เขาจะไปอยู่ในบ้านของเราซึ่งเป็นวิมานอยู่บนสวรรค์เขามาพาเราไปข้างบนหลายครั้งคือกุมารทองแก๊งเนี้ยเวลาเขาจะมาเข้าฝันเราอ่ะเขาจะมาดึงจิตเราให้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้น 1บนสวรรค์ชั้น 1อ่ะมันจะมีบ้านของเรามีประมาณ20 ห้องเป็นคฤหาสน์แล้วกุมารทองแก๊งเนี้ยที่ว่าหลายคนน่ะเพราะว่าเราเลี้ยงกุมารทองมาหลายคนนะตอนแรกมี2 คนอ่ะแล้วก็2 คนเนี้ยเขามาลาไปแล้วก็มีมาใหม่2 คนเนี้ยมาลาไปแล้วก็มีมาใหม่อีก2 คนไอ้2 คนที่ลาไปแล้วก็มีมาใหม่2 คนแรกเนี่ยพระแม่ส่งมาให้แล้วก็ลาไปแล้วก็มีมาใหม่แล้วก็มีกุมารทองพญานาคที่ชัยยานาคาส่งมาทีเนี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรไงเพราะเราไม่รู้อะไรจนกุมารทองแก๊งเนี้ยแก๊งคลองสารน่ะเขามาบอกเราว่าพญานาคผัวแม่เนี่ยพญานาคผัวของแม่เนี่ยมาไล่พวกกุมารทองออกนอกบ้านของเราไปหมดเลยหมดเลยไล่ออกหมดเลยเป็น10 คนเพราะว่าบ้านของเราที่อยู่บนสวรรค์นะมันมีประมาณ20 ห้องหลังใหญ่ตอนแรกหลังเล็กแต่ตอนนี้หลังใหญ่แล้วกุมารทองรุ่นหนึ่งรุ่นสองกุมารทองรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็มาอยู่ในเนี้ยแล้วในกุมารทองบ้านหลังเนี้ยมันจะมีกุมารทองที่พระแม่ส่งมาอยู่กับเราและกุมารทองพญานาคที่ชัยยะนาคาส่งมาอยู่คือในบ้านหลังเนี้ยมันจะมีกุมารทองที่ทางพระแม่ส่งมากับทางชัยยะนาคาส่งมาทีเนี้ยกุมารทองของพระแม่อุมาสุสัญญาเนี่ยกุมารทองสุสัญญารุ่นหนึ่งที่พระแม่อุมาส่งมาให้เราเขามาฟ้องเราเขาบอกว่าไอ้พวกพญานาคไอ้พวกพญานาคมันยึดบ้านแล้วมันไล่พวกผมมาออกมาหมดเลยเขามาฟ้องเราเสร็จแล้วเขาก็ไปนะเนี่ยคือที่เรารู้อะไรวะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะช่วงหลังๆอ่ะพวกกุมารทองอ่ะมาหาเราเยอะนะแล้วก็มันตั้งแต่เราอ่ะไปสัญญิงสัญญาว่าจะกลับไปอยู่กับพวกพญานาคอ่ะเราบอกว่าถ้าเราพร้อมอ่ะเราจะกลับไปอยู่กับเขาที่เมืองนาคแล้วทีเนี้ยพอเราไปสัญญาเขาเสร็จเนี่ยนะมันจะมีพญานาคเขมรพญานาคพม่า
พญานาคอินเดียมาหาเราเยอะแยะเลยพญานาคอินเดียพญานาคพญานาคอินเดียพญานาคศรีลังกาพญานาคพม่าลูกในอดีตชาติมาหาเราเยอะแยะเลยแม่ในอดีตชาติพี่สาวในอดีตชาติผัวในอดีตชาติลูกชายในอดีตชาติมากันหนาเยอะแยะไปหมดเลยลูกชายที่อยู่พม่าชัยยะนาคาเขาบอกว่าเรามีผัวพญานาคมา9 คนนะเขาบอกว่าเราอ่ะมีผัวพญานาคไม่เยอะแต่เราอ่ะมีลูกเยอะมากชัยยะนาคาบอกว่าเรามีลูกเป็น100 คนชัยยะนาคาเขาบอกว่าตัวเอ๋อ่ะมีลูกเยอะมากมีลูกกับนาคาธิบดีเยอะมากกว่าอัครมเหสีเพราะเด็กที่มีบุญมันมีน้อยพญานาคที่มีบุญอ่ะมันมีน้อยมันก็เลยไปเกิดเป็นลูกมเหสีไม่ได้มันก็เลยต้องมาเกิดเป็นลูกสนมเออชัยยะนาคาบอกว่าคือเอ๋เป็นคนที่มีลูกเยอะมากแล้วชัยยะนาคาก็บอกว่าเขาอ่ะรักลูกของเอ๋เหมือนลูกของเขานะนี่คือสิ่งที่เขาพูดแต่ที่สุสัญญามาฟ้องอ่ะสุสัญญาบอกว่าชัยยะนาคาเนี่ยมาไล่พวกกุมารทองแก๊งอื่นออกหมดเลยนี่คือที่เขาพูดนะแล้วกุมารทองที่อยู่พม่าเคยมาเข้าฝันเราตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครคือเขามาเข้าฝันเราและในความฝันน่ะเราชอบเขามากเลยเพราะเขาเป็นคือตอนที่เขามาเข้าฝันเราอะเรามองว่าผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเขามาพาเราไปเที่ยวงานวัดมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าโหคนนี้หล่อมากเลยเซ็กซี่ชอบแล้วทีเนี้ยเขาก็มองหน้าเราเขาก็หัวเราะนะคือเราก็มองโอ้โหผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยเซ็กซี่หล่อหล่อเขาหองเขามองหน้าเราเขาก็หัวเราะเขาก็จูงมือเราอะไปเที่ยวงานวัดเขาจูงมือเราไปเที่ยวงานวัดแล้วตัวก่อนจะกลับอ่ะเขาบอกว่าแม่ได้เวลาที่ผมจะต้องกลับแล้วนะแม่ครับถ้าว่างแม่ทำบุญให้ผมด้วยนะผมชื่อนี้แม่ทำบุญให้ผมด้วยผมชื่อนี้อะไรสิงหมณีเออใช่ชื่อสิงหมณีผมชื่อสิงหมณีผมเป็นลูกของแม่กับคนนี้ตอนเนี้ยผมอยู่ที่พม่านะครับผมไม่ได้อยู่ที่ไทยเขามาพาเราไปเที่ยวงานวัดแล้วตอนจะกลับเขามาบอกว่าเขาเป็นลูกเราเขาชื่อสิงหมณีเขาเป็นลูกของเรากับพญานาคเขาเป็นลูกของเรากับพญานาคชื่อนี้เขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ที่พม่าแล้วเขาก็ไปงงเลยโอ้โหนี่กูชอบลูกตัวเองเขาขำอ่ะเขาขำก็เพราะว่าเขารู้ไงว่าเราจำเขาไม่ได้เขารู้ว่าเราอ่ะจำเขาไม่ได้หรอกเขาขำไงที่ว่าเราอ่ะมองว่าเขาอ่ะโอ้โหเซ็กซี่ยังเลยหล่อมากเขามาพาเราไปเที่ยวงานวัดแล้วเราอ่ะจ้องหน้าเขาใหญ่เลยเพราะว่าโอ้โหผิวพม่าในตาแขกผิวพม่าในตาแกหล่อจังเลยเขาก็ไปมันเป็นพญานาคสีน้ำตาลด้วยนะเออก็งงไปแล้วก็ครั้งล่าสุดน่ะที่ว่ามันเป็นพญานาคเขมรน่ะเขามาในรูปลักษณ์ของเขมรนะเป็นงูเห่าสีดำทั้งตัวเลยแต่ว่าหน้าเหมือนเป็นงูเห่าสีดำทั้งตัวแล้วก็มีใบหน้าแบบใบหน้าลักษณะเหมือนสิงโตอ่ะลักษณะใบหน้าเป็นแบบหน้าเขมรเป็นหน้าเขมรอ่ะเราเห็นงูเห่าสีดำที่มีลักษณะใบหน้าแบบพญานาคเขมรมาหาเราเราก็คิดในใจแล้วเฮ้ยหน้าเขมรเปล่าแล้วก็มันมีอยู่คืนนึงอ่ะเราฝันเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะมาเข้าฝันเราเขาถูกลงโทษจับขังคุกแล้วเอาโซ่ล่ามเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งผิวดำแดงตัวใหญ่รูปร่างดีหน้าตาหล่อมากหน้าเหมือนแขกเลยแล้วเราเห็นผู้ชายคนนี้หล่อมากเลยนะหน้าตาหล่อมากเลยโดนโซ่ล่ามแล้วโดนขังคุกถูกจับเอาโซ่ล่ามแล้วขังคุกเราก็เห็นสงสารจังเลยใครเนี่ย
คือเราฝันเห็นผู้ชายคนนึงอ่ะเขาโดนเอาโซ่ล่ามอ่ะแล้วถูกขังอยู่ในคุกเป็นผู้ชายหน้าแขกๆหล่อมากผิวดำแดงนะผิวสีน้ำผึ้งอ่ะผิวสีน้ำผึ้งผิวสีน้ำผึ้งเป็นคนผิวสีน้ำผึ้งหน้าแบบแขกผมอยากโศกสูงประมาณ190ตัวใหญ่หุ่นแบบนักกล้ามเลยหล่อมากเราก็งงใครอีกวะเนี่ยใครเจ้าเป็นไผบอเราก็ใครวะเราก็แบบไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คิดเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นผีพม่าที่ว่าเราฆ่าตายสมัยเกิดเป็นนักรบพระเจ้าตากเราก็คิดว่าเขาเป็นผีพม่าที่เราเคยฆ่าเขาตายตอนเราเกิดเป็นนักรบพระเจ้าตากเปล่าวะเราก็คิดในใจนะโอ้ยขอโทษนะเราคิดในใจนะบอกว่าโอ้ยคุณนะเป็นผีพม่านะสมัยนั้นอะเราเป็นนักรบพระเจ้าตากเราไม่ได้ตั้งใจนะเรามีหน้าที่ฆ่าอย่างเดียวเราไม่ต้องใจนะเราก็อธิษฐานบอกว่าเราคือเราก็จะอธิษฐานจิตนะบอกว่าถ้าเราไปทําบุญที่วัดเราอธิษฐานจิตว่าถ้าท่านอะเป็นผีพม่าที่เราเคยไปฆ่าตายสมัยเป็นนักรบพระเจ้าตากอ่ะเราขออโหสินะเราไม่ได้ตั้งใจเราจำไม่ได้เราไม่รู้กูกลัวไม่ต้องมาเข้าฝันแล้ววันนั้นอ่ะเราเป็นคนนอนดึกเพราะเราติดดูซีรีส์เกาหลีตอนประมาณ4 ทุ่มเชื่อมั้ยเรานอนไม่ได้ทั้งคืนเลยตอนประมาณ4 ทุ่มเรากำลังดูซีรีส์เกาหลีอ่ะอะไรเรื่องอะไรเป็นซีรีส์ย้อนยุคอ่ะนอกห้องเราอ่ะเราได้ยินเสียงโซ่ลากทั้งคืนเลยนะเราได้ยินเสียงโซ่อ่ะมันลากทั้งคืนเลยอ่ะแคร์แคร์เคยได้ยินโซ่มาโซ่เส้นใหญ่มันลากนะคลึก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 โซ่มันลากรอบบ้านเลยอ่ะเรานอนไม่ได้เลยนะเออโซ่อ่ะโซ่ลากรอบบ้านเลยเมื่อเรากำลังคิดในใจบอกว่ามึงจะมาอะไรกับกูกูกลัวกูกลัวอย่ามายุ่งกับกูกูกลัวทีเนี้ยชัยยะนาคาเขามาเข้าฝันเราเขาบอกว่ามึงไม่ต้องกลัวแต่ชัยยะนาคาเขาเป็นคนที่พูดเพราะพูดสุภาพนะเขาไม่เคยใช้คำว่ามึงกูนะมีแต่เราอ่ะใช้เราจะชอบเรียกตัวเองว่ากูเขาก็บอกว่าน้องมะลิเขาเรียกน้องมะลิน้องมะลิไม่ต้องกลัวน้องมะลิน้องมะลิไม่ต้องกลัวไอ้ที่มาลูกมึงลูกเจ้าน้องมะลิไม่ต้องกลัวไอ้ที่มาลูกเจ้าเขาโดนท่านเพชรลงโทษเพราะชอบหนีขึ้นมาบนโลกมาหาลูกหาเมียลูกเจ้าอ่ะดื้อมากเลยพ่อปู่พญานาคราชพ่อปู่นาคาชัยยะบอกว่าพ่อปู่นาคาเขามีคำสั่งห้ามพญานาคขึ้นมาบนโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตพ่อปู่นาคามีคำสั่งว่าห้ามพญานาคขึ้นมาบนโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตตัวเขาอะเป็นเสนาอำมาตย์ของพ่อปู่ศรีสุทโธเขามาได้เพราะว่าเขาตัวเขาอะมาหาเราได้เพราะว่าพระแม่ตีสักติมอบหมายตำแหน่งให้เขาเป็นเทวดาประจำตัวเราพระแม่ตีสักติมอบหมายตำแหน่งให้ชัยยะนาคาเป็นเทวดาประจำตัวเราชัยยะนาคาจึงมาหาเราได้ตลอดเวลาแต่เนี่ยใครไม่รู้เราไม่รู้จักมาเข้าฝันเราแบบโซ่มัดทั้งตัวเลยผมยุ่งแต่หล่อมากเลยนะแล้วใครเขามาเข้าฝันเรานะแบบโซ่มัดทั้งตัวเลยนะแล้วก็ผมยุ่งแต่หล่อมากเลยผิวค้ำๆเราเห็นหน้าแขกๆอ่ะตอนแรกอ่ะเราเห็นหน้าแขกๆแล้วมีโซ่มัดอ่ะเราคิดว่าผีพม่าเปล่าวะไปไม่ใช่เป็นหน้าเขมรเป็นหลานพ่อปู่ดำแสนสิริจันทาพญานาคพ่อของเขาอ่ะเป็นแฟนเก่าเราพ่อของเขาอ่ะเป็นแฟนเก่าเรารู้จักกันตอนวัยรุ่นคบกันได้ประมาณ2 ปีเลิกพ่อของนาคตนเนี้ยเป็นแฟนเก่าเราเคยคบกับเราอยู่2 ปีแล้วเลิกคบกัน2 ปีแล้วเลิกเพราะเจ้าชู้เหี้ย
เขาบอกเราว่าเขาอะมาหาเราอะบ่อยแต่เขาก็เคยไปเยี่ยมพ่อพญานาคตนเนี้ยชื่อสุรัตเนี่ยมาหาเราบ่อยแต่เขาก็ไปหาพ่อเขาด้วยแล้วที่เขาโดนลงโทษก็เพราะว่าเขาชอบขึ้นมาหาลูกชอบขึ้นมาหาเมียเขาชอบขึ้นมาหาลูกชอบขึ้นมาหาเมียแล้วก็มาขอให้เมียทําบุญให้ครั้งล่าสุดที่สุรัตคุยกับเราเขาขอให้เราอ่ะทําบุญให้เขาประมาณ7,000เขาอยากได้บุญวงเล็บเยอะๆด้วยเขาบอกว่าเออถ้าเป็นไปได้อยากให้แม่ทําบุญให้นะสัก7,000แล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาโดนลงโทษมา2 รอบแล้วเขาบอกเราว่าเขาโดนลงโทษมา2 รอบแล้วรอบนี้สงสัยจะโดนหนักเนี่ยคือที่เขาสื่อให้เราส่วนชัยยะนาคาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เคยใช้คําพูดมึงกูตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยประมาณ10 ปีอ่ะเขามาเข้าฝันเราตลอดเขาไม่เคยพูดมึงพูดกูนะเขาไม่เหมือนท่านเพชรนะท่านเพชรอ่ะมึงกูบางทีก็พูดเพราะบางทีก็พูดไม่เพราะบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็โมโหบางทีเขาก็บ่นว่าเขาเหนื่อยเขาบอกว่าเขาอ่ะภาระรับผิดชอบเยอะแล้วไม่มีใครเข้าใจแล้วก็เขาก็บ่นนั่นบ่นนู่นบ่นนี่นี่คือสิ่งที่เรารู้นะก็สำหรับคลิปนี้พูดนั้นแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ